ภาคเหนือค่ะรายงานตั้งแต่เมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องของพายุลูกเห็บถล่มภาคเหนือส่งท้ายปีเลยคุณผู้ชมเรียกว่าทำเอาอ่วมหลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะที่เชียงใหม่พบว่ามีบ้านเรือนหลังคาเนี่ยพรุนเลยกว่า700หลังส่วนที่ห้วยน้ำดังวันเดียวนะคะโดนซ้ำถึง2รอบขณะที่เมืองแพร่เองก็เจอลูกเห็บกลางดึกทำให้เสาไฟล้มระนาวค่ะหลังเกิดฝนตกแล้วก็พายุลูกเห็บถล่มในหลายจังหวัดเมื่อวานนี้นะคะโดยเฉพาะที่เชียงใหม่พื้นที่ประสบภัยหนักสุดก็คือตำบลยางครามอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกที่3ก็มีการร่วมประชุมและก็สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและพื้นที่ของเกษตรของชาวบ้านนะคะไปพบว่ามีบ้านเรือนเสียหายส่วนใหญ่ในหลังคาคือพรุนเพราะว่าลูกเห็บมันตกมาหนักมากแล้วดูดิภาพที่เราได้เห็นตอนนี้ค่ะนี่ลูกเห็บยังตกอยู่เลยนะคะใช่คือทำให้หลังคาบ้านเรือนเสียหายไปประมาณ700หลังคาเรือนหลังคาทะลุเลยใช่ทะลุลงมาเลยแล้วนี่คุณดูแบบโหถ้าได้ยินเสียงนั้นตกป๊อ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 กมันลูกใหญ่นะคะขณะที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเชียงใหม่ก็มีการรายงานว่าในพื้นที่อำเภอแม่วางมีบ้านเรือนชาวบ้านได้รับผลกระทบหลังคาบ้านเสียหายประมาณ10หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรประมาณ20ไร่เบื้องต้นมีการประสานให้ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่แล้วก็กำลังพลทหารจากมณฑลทหารบกที่33แล้วก็เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกที่3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกันดำเนินการเข้าช่วยเหลือโดยทางท้องถิ่นเนี่ยก็มีการจัดเตรียมกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะคะไปดูในห้วยน้ำดังกันบ้างที่ห้วยน้ำดังเนี่ยตัวของคุณบัญชารามสิริซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังบอกว่าตอนนี้นะเมื่อวานเนี่ยห้วยน้ำดังเกิดฝนฟ้าคะนองลูกเห็บตกหนัก2ครั้งค่ะในรอบแรกเนี่ยนะคะคือหลังจากช่วงตี2ถึงตี4มีลูกเห็บตกแปลงดอกไม้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะคือสวยงามเขาก็ไปชมกันเป็นจุดชมวิวดอยกิ่วลมก็ได้รับความเสียหายแล้ววันเดียวกันก็เกิดฝนตกฟ้าคะนองมีลูกเห็บตกหนักมากอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งวันเดียว2รอบเลยใช่นะคะอันนี้คือตั้งแต่ทางเข้าอุทยานเลยนะด่านเก็บค่าบริการก็โดนเหมือนกันนะคะตรงลานกลางเต็นท์ก็โดนเหมือนกันจุดชมวิวดอยกิ่วลมที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังก็โดนเหมือนกันเจ้าที่งานหนักเลยคุณผู้ชมคะไปกวาดลูกเห็บออกจากถนนเพราะถนนมันลื่นใช่ถนนมันลื่นทำให้รถเนี่ยติดในช่วง3กิโลเมตรก่อนจะถึงจุดชมวิวที่ดอยกิ่วลมนะคะแต่ว่าก็ยังโชคดีว่าไม่พบความเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุในอุทยานแต่อย่างใดค่ะไปดูที่แพร่กันบ้างนะคะก็เกิดพายุลูกเห็บพัดถล่มตอนเหนือของจังหวัดเช่นกันนะคะแล้วก็พัดอย่างรุนแรงเลยโดยเฉพาะที่ตำบลหัวเมืองตำบลห้วยไม้อำเภอ2เบื้องต้นเนี่ยพบบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากค่ะเสาไฟฟ้าหักโค่นนะคะที่บ้านแม่ทะในตำบลหัวเมืองหักโค่นไปถึง40ต้นนะคะป้อมยามตำรวจก็ได้รับความเสียหายด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเสาไฟฟ้าหักโค่นด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยหลังเกิดเหตุเวลาประมาณ23นาฬิกาค่ะนางการเปรมปรีชิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะคะที่โรงพยาบาล2และสั่งการให้นายอำเภอเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเร่งช่วยเหลือเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งจะมีการสำรวจความเสียหายในวันนี้อีกครั้งค่ะอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีภาพที่อำเภอเชียงแสนของเชียงรายโอ้โหนะคะลูกเห็บตกหนักมากแล้วก็พอพายุหรือลมมันแรงเนี่ยมันก็ไปพัดเอาเสาไฟฟ้าโอ้พังโค่นมาแล้วต้องปิดเมืองซ่อมหลายต้นทีเดียวหรืออย่างล่าสุดนี่ฮะเมื่อกี้ไปดูในข่าวใน Facebook เนี่ยเขามีการแชร์ว่าที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เองนะฮะมีชาวบ้านไปโพสต์ว่านกพิราบมันบินอยู่เจอลูกหบลูกเห็บมันตกใส่หัวอุ้ยหัวแตกนะฮะหัวแตกปรากฏว่าใช่ชาวบ้านก็สงสารก็พยายามที่จะไปปฐมพยาบาลนกพิราบตัวนี้แต่ว่าปรากฏว่ามันโชคร้ายนะฮะคือไม่รอดก็เสียชีวิตไปจากเหตุลูกเห็บตกหนักใส่หัวนกใช่นะโอ้มันก็ระมัดระวังกันด้วยนะแล้วก็ไปทางเหนือเยอะใช่แล้วก็ยังกระทบไปในเรื่องของการบินด้วยนะคะ อย่างล่าสุดทางด้านของนายอาทิตย์อุไรรัตน์ค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวบอกว่า Happy New Year
กำลังอยู่บน First Class Flight เจอพายุลูกเห็บแถวขุนตาลเครื่องต้องจอดกระทันหันเหมือนกันนะคะก็ใครที่เดินทางไปเที่ยวทางภาคเหนือตอนนี้นะคะก็ระมัดระวังกันหน่อยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่าดูแลบ้านเรือนนิดนึงว่าถ้ามีอะไรตรงไหนเสียหายนี่ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเขาให้เขามาฟื้นฟูซ่อมแซมว่ากันไปอย่างเกษตรกรก็น่าเห็นใจนะคะที่ภาคเหนือเชียงใหม่อย่างเงี้ยตอนนี้ลำไยเนี่ยเขาผลิดอกออกผลแล้วไงแล้วก็ไปเจอกับพายุลูกเห็บอะเสียหายไปร้อยกว่าไร่อ่ะปีนี้ลำไยจะแพงไหมเนี่ยแล้วก็ส่งท้ายปีด้วยนะเออในช่วงเฉลิมฉลองต้องเจอพายุลูกเห็บใช่ค่ะ